นิวทีวีที่ทุกวันนี้นะครับไปกันที่จังหวัดกระบี่นะครับมาดูผู้ประกอบการร้านค้าย่านหาดอ่าวนางกันว่านะครับออกมาวอนครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยจัดระเบียบอย่างจริงจังสักนิดหนึ่งนะครับหลังพบว่ามีผู้ประกอบการหลายรายยังฝ่าฝืนนะฮะยึดพื้นที่สาธารณะทำการค้าส่วนตัวครับร้านค้าและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวย่านหาดอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบว่าตามบริเวณทางเท้าและพื้นที่สาธารณะยังมีการวางแผงจำหน่ายสินค้าและป้ายโฆษณากันเต็มพื้นที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถใช้ทางเท้าได้ต้องเลี่ยงไปเดินบนถนนแทนและในบางช่วงเวลาก็ไม่มีพื้นที่ให้เดินเนื่องจากผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ให้เช่าได้นำรถไปจอดรถกีดขวางบนถนนเส้นขาวแดงไม่เว้นแม้แต่บนทางม้าลายเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาและแม้ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปจัดระเบียบแล้วโดยให้เวลา7วันแต่ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามเฉพาะในช่วงที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเท่านั้นหลังจากเจ้าหน้าที่กลับก็กลับมายึดพื้นที่สาธารณะเป็นของส่วนตัวประกอบกิจการเช่นเดิมอีกก็เลยอยากจะวอนขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแลและจัดการด้วยก็ต้องวอนด้วยจริงๆนะคะสำหรับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยคือทำมาหากินได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะไม่เดือดร้อนต่อสังคมส่วนรวมค่ะใช่ครับ